จัดขยะให้หมดไปด้วยถุงขยะลุงดำ02-633-5353 ASTB โพลิลักน้ำยาขัดเคลือบสีอัจฉริยะ02-633-5353สารสกัดสมุนไพรสูตรพิเศษตรากระต่ายขาว02-633-5353ถึงเวลางานเขียนนึกถึงผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ASTV ตราเบนเฮอร์น้ำผึ้งสุภาและแครกเกอร์เกสรดอกไม้โพลินี02-633-5353กลับมาช่วงสุดท้ายรายการคนเคาะข่าวค่ะเรากำลังจะพูดถึงการเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาทั้งจิตใจร่างกายแล้วก็ชีวิตนะคะตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมามาถึงวันนี้มีคนมาลงทะเบียนรับเงินเพื่อที่จะรอรับเงินกันไปแล้วเกือบ900คนค่ะอาจารย์ธงทองจันทราสุบอกว่าจ่ายเงินให้ได้เลยสำหรับคนที่ได้รับบาดเจ็บและพิสูจน์ว่าบาดเจ็บจริงนะคะมีบาดแผลมีหลักฐานแต่ถามว่าวันนี้เงินนั้นจริงๆแล้วจ่ายได้จริงหรือเปล่าในแง่ของกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปร้องต่อศาลปกครองศาลก็รับพิจารณาเอาไว้แล้วแต่ผลออกมาเป็นเมื่อไหร่อย่างไรแล้วรัฐจะจ่ายก่อนที่ศาลจะแสดงความเห็นหรือเปล่าต้องถามนักกฎหมายพินิติธรคือในขณะนี้เนี่ยคือรัฐบาลอ้างความเห็นของกฤษฎีกาค่ะนะครับว่าจ่ายได้นะครับเป็นการช่วยเหลือแต่ว่าการจ่ายเงินของรัฐบาลเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมไว้อีกตัวหนึ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับระเบียบการจ่ายเงินนะครับไม่สามารถที่จะไปดำเนินการได้ตามอำเภอใจในขณะเดียวกันเนี่ยการจ่ายเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกำหนดระเบียบขึ้นใหม่นะครับต้องไปอาศัยระเบียบเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับเว้นแต่คุณจะไปแก้ระเบียบในขณะเดียวกันเนี่ยความชัดเจนในการกำหนดหรือในการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยเราก็มีกฎหมายเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับพ.ร.บ.ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับผู้เสียหายในคดีอาญาทีนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลอ้างว่าเป็นหลักมนุษยธรรมมันก็มีปัญหาอีกว่าแล้วกฎหมายที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันไม่ได้คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมหรือเปล่าค่ะนะครับในขณะที่กฎหมายเดิมเนี่ยพยายามที่จะแยกแยะว่าใครเป็นผู้เสียหายค่ะใครเป็นจำเลยที่ถูกกลั่นแกล้งฉะนั้นการที่รัฐบาลใช้ตัวนี้ออกมาเนี่ยอันที่หนึ่งที่ผมมองเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลไม่แน่ใจว่าคนที่ตัวเองช่วยนั้นเนี่ยใช่ผู้เสียหายหรือเปล่านั่นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าอาจจะมีฐานะเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาหรือการเป็นผู้เสียหายนั้นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยนะครับจึงไม่สามารถที่จะไปใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมได้จึงมาออกกฎหมายใหม่นะครับทีนี้ข้อความว่าความขัดแย้งทางการเมืองมันก็มีปัญหาอีกว่าที่ผ่านมามันใช่ความขัดแย้งทางการเมืองหรือเปล่าการใช้สิทธิ์ในการชุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่ความขัดแย้งทางการเมืองเพราะหลายเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับความขัดแย้งทางการเมืองถ้ามองกันแบบหยาบๆก็จะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นกรณีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับเพราะอันนั้นเนี่ยคือคุณไม่ยอมรับรัฐบาลนะครับนั่นชัดเจนเลยไม่ใช่การตรวจสอบนะเพราะว่ามันมีการเจรจากันมีแรงต่างกันแต่คุณไม่เอาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้วิธีการที่มันไม่ใช่สันติวิธีนะครับทีนี้มาแบ่งการเยียวยาเป็นด้านจิตใจถามว่าถ้าการชุมนุมทางการเมืองคุณจะเหมารวมตั้งแต่ปี48มาถึงปี53นะครับการเยียวยาทางด้านจิตใจเนี่ยแล้วจะกำหนดคนยังไงคุณจะกันคนยังไงถ้าผมบอกว่าระหว่างคุณชุมนุมอยู่ผมได้รับผลกระทบทางจิตใจมากหดหู่สิ้นหวังกับบ้านเมืองนี้นะครับในระหว่างการชุมนุมมีการกระทบกระทั่งสถาบันนะครับมีการทำลายห้างสรรพสินค้านะครับปิดถนนเผาบ้านเผาเมืองควันควายผมอยู่ใกล้เหตุการณ์อย่างนี้ผมได้รับหรือเปล่า
ประชาชนคนทั่วไปทั้งประเทศได้รับหรือเปล่าเพราะจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยไม่กระทบกับจิตใจคนไทยทั้งประเทศเป็นไปไม่ได้ค่ะเลือกปฏิบัติหรือเปล่านี่อันที่หนึ่งนะครับค่ะอันที่สองก็คือว่าในส่วนที่สูญเสียชีวิตมันต้องมีการพิสูจน์ก่อนเพราะการพิสูจน์มันสำคัญมันสัมพันธ์กับการไม่ส่งเสริมให้คนไปกระทำความผิดนะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่พิสูจน์เนี่ยมันก็จะมีส่วนไปส่งเสริมกับให้คนไปกระทำความผิดหรือเป็นการสร้างแรงจูงใจทางการเมืองที่จะให้ใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือตัวปัญหาของอันนี้นะครับส่วนการใช้เงินนั้นเนี่ยเป็นเรื่องทางกฎหมายที่จะตรวจสอบกันต่อไปว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ในขณะนี้เนี่ยไม่ปรากฏว่ามีระเบียบอะไรที่จะจ่ายตรงนี้ได้ฉะนั้นคุณก็จะจ่ายโดยมติครม.กับคำความเห็นของกฤษฎีกาเท่านั้นนะครับส่วนภาคประชาชนที่จะไปรับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องภาคประชาชนนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไปรับแต่ว่ารัฐเองต่างหากที่ทำให้เกิดความสับสนในเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้เนี่ยจะกลายเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตเพราะอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานได้ที่สำคัญก็คือว่ามันเริ่มเป็นการสร้างแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อตอบสนองประโยชน์ต่อทิศทางทางการเมืองของกลุ่มการเมืองกลุ่มใดหรือไม่อันนั้นก็ผมคิดว่าสังคมดูจากข่าวก็คงจะรู้อยู่แล้วฉะนั้นถ้าบอกว่าอันนี้เป็นการจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความปรองดองไม่ใช่เพราะตัวเลขเงินนั้นเนี่ยสูงมากนะครับถ้าคุณดูจากข่าวคนที่เขามีส่วนอย่างคอปอเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้กำหนดตัวเลขแบบนี้ไม่น่าจะเหมาะสมและอาจจะเกิดปัญหาในทางการเมืองต่อไปได้เหมือนกันนะครับแต่สิทธิของประชาชนนั่นอีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นต้องแยกไปกับการกระทำของรัฐบาลที่สำคัญก็คือว่าถ้าดูจุดเริ่มต้นของตรงนี้เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากประชาชนทุกกลุ่มนะครับคุณมาขยายผลจากการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเดิมเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณตั้งที่10ล้านบาทด้วยซ้ำไปมุ่งเฉพาะกลุ่มบุคคลนี่คือฐานคิดนะครับนี่คือฐานคิดแล้วมาขยายเพื่อที่จะทำต่อให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความมุ่งหวังเฉพาะทางการเมืองไม่ใช่การแก้ไขปัญหาโดยหลักมนุษยธรรมไม่ใช่นะครับมีคนมองว่ารัฐบาลรู้ทั้งรู้ว่าจ่ายเงินไม่ได้แต่เหมือนให้น้ำเลี้ยงหัวใจไปก่อนคือเลี้ยงเขาให้เป็นพวกไปก่อนอย่างนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือว่าสมมุติว่าผมฟังแล้วว่าผมจะได้นะครับแล้วมีกลุ่มคนคัดค้านบอกมันไม่น่าจะได้ถามว่าผมจะรู้สึกชอบใจคนนี้ไหมหรือผมจะโกรธเกลียดชังแล้วถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะพูดว่าไงผมก็บอกว่าผมทำให้คุณแล้วไม่ใช่ผมไม่ทำแต่มันมีคนค้านมันมีคนค้านคนไม่เห็นด้วยฉะนั้นคุณอยากได้คุณรู้นะว่าต้องทำยังไงก็ส่งสัญญาณแบบเดิมอีกถูกไหมครับค่ะแล้วถ้าชุมนุมใหม่นะครับต้องเอานี่ให้ได้ถามว่าคนอยากได้เงินไหมอยากได้เงินกับอยากได้รับการชดเชยคนละเรื่องนะต้องแยกกันฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันมีวาระของมันเป็นการเฉพาะแล้วมันก็จะสร้างปัญหาทางการเมืองปัญหาความขัดแย้งไม่ใช่ปองดองเกิดขึ้นแน่นอนผมถามว่าถ้าคุณอนุมัติจ่ายไปเนี่ยปึ้งเนี่ยคนที่เขาได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้จะทำยังไงเขาจะยอมไหมจะแก้ปัญหามีจุดจบไหมคุณไปกำหนดเงื่อนไขได้ไงปี48คนที่เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐนะเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่แล้วได้รับผลกระทบอ่ะครอบครัวเขาอ่ะจะครอบคุมยังไงจะขยายผลยังไงจะเอากฎหมายตัวไหนนี่มันเห็นชัดๆว่าเป็นการเลือกปฏิบัติผมถามว่าแล้วทำไมไม่เอากฎหมายปี44ที่มีอยู่แล้วไปใช้ที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าในขณะนี้กลุ่มคนของคุณเป้าหมายของคุณมันไม่ชัดเจนในสถานะมันทำให้จ่ายตามพรบ.นั้นไม่ได้จึงจำเป็นต้องออกมามติครม.ตัวนี้และอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นความขัดแย้งแน่นอนคุณจ่ายได้คุณก็ได้กลุ่มเป้าหมายทางการเมือง คุณจ่ายไม่ได้กลุ่มเป้าหมายทางการเมืองคุณก็อาจจะก่อความวุ่นวายเหมือนกันผมเห็นด้วยว่ามันเป็นเกมทางการเมืองแล้วก็ไม่นำไปสู่การปองดองก็ของต้องติงประชาธิปัตย์นิดหนึ่ง
ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้พูดประเด็นที่เราพูดกันว่าการปองดองที่แท้จริงควรจะทำยังไงใช่ไหมฮะแต่กลับไปใช้ศาลปกครองนั่นเป็นเครื่องมือคราวนี้ล่ะก็จะเป็นอย่างที่คุณนิติธรว่าศาลก็คงจะลำบากใจในการตัดสินเรื่องนี้เพราะตัดสินมาก็ต้องมีคนทั้งชอบและไม่ชอบแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นทันทีนิติประชาธิปัตย์ตรงๆนะฮะว่าคุณเดินเกมทางการเมืองที่ผิดคุณที่ ASV ก็มีหลายคนที่ผมฟังเนี่ยคุณไปเล่นแต่ละประเด็นประเด็นแต่คุณไม่พูดถึงระบบทั้งระบบอ่ะผมกลับมาตรงนี้พอคุณนิติธรได้ชี้ให้เห็นว่าการจ่ายเงินนี้ไม่นำไปสู่ความปองดองกลับจะเป็นการส่งเสริมให้การใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นตามมาเพราะไม่ได้ใช้ที่ผมพูดตอนต้น คุณใช้รูปแบบแบบไหนที่จะทำเรื่องการปองดองเงินนี่ต้องจ่ายแน่ไม่มีปัญหาแล้วสำหรับผู้ที่ถูกกระทำโดยรัฐเนี่ยแต่ก่อนที่จะจ่ายเงินเนี่ยคุณได้ทำกระบวนการอย่างที่แอฟริกาใต้เขาทำหรือยังที่เราพูดกันตอนต้นมันต้องทำตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนนี่ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งนั้นมาทันทีปุ๊บยังไม่รู้เลยว่าใครถูกใครผิดจ่ายหมดแล้วก็มีปัญหาว่าไอ้ถูกผิดที่จะรับจ่ายเนี่ยจะเอามาตรฐานอะไรในการหลักเกณฑ์ไหนหลักเกณฑ์ผมยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คุณสมชายนายกเมื่อเกิดเหตุการณ์7ตุลาปุ๊บเขาก็อนุมัติ50ล้านผมจำได้เขาก็ไปใช้กระบวนการของอะไรล่ะกฎหมายเก่าระเบียบเก่าตามพรบนั้นตามพรบนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะแล้วพี่น้องพันธมิตรหลายคนคือผมนี่ดูส่วนของรัฐบาลนี่ผมไม่เกี่ยวผมดูของส่วนพันธมิตรแล้วก็ใช้หลักเกณฑ์ว่าได้รับบาดเจ็บจริง มีหลักฐานอะไรต่ออะไรเรียบร้อยนะฮะวันนี้พี่น้องพันธมิตรก็มาถามว่าจะช่วยเอาหลักฐานที่อยู่ที่ผมให้ได้ไหมถ้าเขาจะไปยื่นผมก็ยินดีผมก็ทำทีมรองรับไปแล้วคือเราจะไม่ไปแทรกแซงในเรื่องสิทธิว่าคุณจะหรือการตัดสินใจของการตัดสินใจของพี่น้องเพราะว่าแล้วนั่นก็เป็นเงินภาษีเพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยว่าการจ่ายเงินนี้จะนำไปสู่การปองดองไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่เสียหายใช่ไหมฮะอันนี้สิจะทำให้ไม่นำไปสู่ความปองดองเมื่อใช้เงินเป็นตัวตั้งและยังไม่ผ่านกระบวนการแรกๆผมก็ต้องถามรัฐบาลว่าเมื่อคุณเป็นรัฐบาลปุ๊บคุณก็บอกว่าคุณจะไม่ล้มคณะกรรมการที่คุณอภิสิทธิ์แต่งตั้งไว้ก็คือของอาจารย์คณิตแต่วันนี้คุณกลับไม่ใช้ความเห็นนะของอาจารย์คณิตที่เป็นประธานชุดนั้นคุณก็พูดพลาดใช้มติคณะรัฐมนตรีแล้วไปฟังความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเลยปัญหาว่ามันจะเกิดความปองดองขึ้นได้ยังไงสองก็เกิดคำถามขึ้นในสังคมเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองแล้วถูกอำนาจรัฐกระทำโดยไม่ถูกต้องนะในประเทศไทยก็มีไกลไปนั่นก็หลายเหตุการณ์และหลายเหตุการณ์เนี่ยปรากฏว่ายังไม่มีการที่จะคลี่คลายออกมาผมยกอย่างเช่นเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์พฤษภา35ก็ยังคาราคาซังอยู่เหตุการณ์ที่6ตุลาก็ยังคาราคาซังอยู่นี่เฉพาะในกรุงเทพแล้วเหตุการณ์ที่ต่างจังหวัดอีกล่ะที่ภาคใต้ที่3จังหวัดภาคใต้อีกล่ะทีนี้รัฐจะเอาอย่างไรแล้วตำรวจทหารที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลผมต้องถือว่าเหตุการณ์3จังหวัดภาคใต้และเหตุการณ์ความรุนแรงหลายเหตุการณ์เกิดจากนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลเราจะทำไงมันก็เกิดคำถามขึ้นมากมายเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมากมายเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราค้านอย่างที่คุณนิติธรว่าคนที่เขาอยากได้เงินก็โกรธใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ให้ความเห็นที่มีเหตุมีผลบ้างรัฐบาลก็จะพาเข้ารกเข้าพงแล้วก็อ้างว่าอะไรนี่คือวิธีขั้นแรกของความปองดองแต่เราบอกว่าอันนี้มันใช่ไม่ใช่วิธีนำไปสู่การปองดองมันควรจะมีกระบวนการก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่ารัฐบาลรีบร้อนจ่ายเงินเนี่ยทำไมจึงรีบร้อนเป็นประเด็นทางการเมืองป่ะสองทำไมไม่กล้าออกพระราชบัญญัติถ้าอยากจะจ่าย5ล้าน10ล้านที่เกินกว่าที่ระเบียบเนี่ยเพราะถ้าออกพระราชบัญญัติปั๊บมันก็จะดําเป็นเรื่องอยู่ในสภาสภาก็จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกันประชาชนก็จะรับทราบใช่มั้ยแล้วก็จะเป็นเกราะป้องกันของรัฐบาลด้วยเพราะถ้าออกพระราชบัญญัติเรียบร้อยเนี่ยอย่างดีก็ไปตีความว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่จะไม่นำไปสู่ศาลปกครองเ
พราะมีคำสั่งนี้ก็ทำให้นำไปสู่ว่านี่เป็นคำสั่งปกครองที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าเกิดปัญหาทางกระบวนการยุติธรรมซับซ้อนกระบวนการทางสังคมซับซ้อนขึ้นไปอีกมันก็ไม่นำไปสู่การปองดองเพราะนั้นอันนี้ครั้งนี้ผมอยากจะบอกว่าผลออกมารัฐบาลนี้ต้องรับผิดชอบนั่นต้องถามระยะเวลาการพิจารณารับไว้พิจารณาของศาลปกครองเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องรอฟังนานแค่ไหนขึ้นในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นฟ้องเลยนะครับในขณะนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการกำหนดระเบียบวิธีการจ่ายเงินที่มันชัดเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าประชาธิปัตย์บรรยายฟ้องว่าไงนะครับแต่ว่าจากการฟ้องครั้งแรกแล้วก็ไปขอคุ้มครองชั่วคราวก็คุยกันผมก็คุยกับผมบอกไม่มีทางหรอกเพราะว่าศาลยังไม่เขายังไม่ได้ขยับอะไรคุณเอาความเห็นไปฟ้องได้ยังไงนะครับแล้วมันก็จะเป็นปัญหาไงคือพอคุณฟ้องแล้วศาลไม่คุ้มครองเนี่ยต้องคิดถึงความรู้สึกของสังคมนะแล้วก็มันก็กลายเป็นแรงกระตุ้นให้กับรัฐบาลเหมือนกันนะว่าเฮ้ยศาลยังไม่ว่าอะไรเลยเนี่ยถูกไหมนี่ถ้าคุณจะทำงานแบบนี้นี่มีปัญหานะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนตอนนี้เนี่ยมันก็แค่ขั้นมาลงทะเบียนเท่านั้นเองถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ควรจะทำเนี่ยก็คือการวิพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบการเสนอความคิดเห็นไม่ใช่รีบร้อนไปใช้กระบวนการในการทางศาลเพราะมันจะมีนัยยะอย่างที่ผมบอกเพราะว่าสื่อจะเสนอว่าฟ้องแล้วรับหรือไม่รับรับแล้วศาลว่าไงคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าที่ผมกังวลก็คือว่าไอ้ตัวอย่างแบบสอบถามที่เราได้มาเนี่ยตอนท้ายเนี่ยใช้ข้อความอย่างนี้นะครับดังนั้นข้าพเจ้าพึงมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาภายใต้หลักเกณฑ์นี้และจะไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินชดเชยอื่นๆที่เกิดจากมูลเหตุเดียวกันนี้จากภาครัฐอีกนะครับและขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นความจริงหมายความว่าถ้ารับเงินนี้แล้วคุณถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดนะครับคุณถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดในยะอันนี้เนี่ยในยะอันนี้เนี่ยนะครับมันมีในยะซ่อนอยู่แฝงอยู่ว่าสามารถไปใช้สิทธิ์ทางศาลได้หรือเปล่าคุณไปใช้สิทธิ์ทางศาลในสมมติคุณรับแล้วล่ะเอาสมมติคุณรับแล้วคุณไม่พอใจนะครับเพราะคุณอาจจะไม่ได้ 7.95 ล้านตามที่ว่าคุณไม่พอใจคุณจะใช้สิทธิ์ทางศาลได้เปล่าอันนี้ถ้าจะให้ออกมาตอบให้ชัดแล้วตัดข้อนี้ออกถามว่าการใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยทำไมมีข้อความนี้และทำไมถึงกังวลเรื่องการไปใช้สิทธิ์ทางศาลเพราะการใช้สิทธิ์ทางศาลต้องเปิดเผยความจริงต้องเปิดเผยความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นใครทำให้คุณเสียหายหรือคุณมีฐานะไหนแน่นี่ก็เป็นอันหนึ่งนะครับเป็นกระบวนการอันหนึ่งในการปกปิดความจริงโดยไอ้แบบรับรองอันนี้มันก็จะไปขัดแย้งกับคณะทำงานที่จะตรวจสอบความจริงนะครับถ้าคุณจะให้จริงเนี่ยคุณต้องเปิดฟรีเลยเขาไม่พอใจไอ้พรบฉบับนี้เนี่ยค่าตอบแทนผู้เสียหายเนี่ยไม่พอใจไม่ได้อุทธรณ์ได้ฟ้องศาลต่อได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างมาตรา5เนี่ยนะครับการเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้เสียหายหรือจำเลยพึงได้ตามกฎหมายอื่นเห็นไหมครับที่หลักการขัดแย้งกันอย่างชัดเจนแล้วการทำงานแบบนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยในตามพรบเนี่ยมีคณะกรรมการทั้งหมดเป็นข้าราชการประจำ11ท่านผู้ทรงคุณวุฒิอีก5ท่านที่รัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์สังคมสงเคราะห์สิทธิมนุษยชนถ้าคุณใช้คณะกรรมการนี้นะครับความชัดเจนต่างๆก็จะง่ายจะชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันถามว่าคณะกรรมการนี้เนี่ยเมื่อใช้คณะกรรมการนี้แล้วตัวเลขจะลดลงหรือเปล่าหรือว่ากลัวจะไม่ได้ตัวเลขเท่าเดิมไปดูข้อกฎหมายนะครับในหมวด4การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญามาตรา18วรรคสุดท้ายนะครับคณะกรรมการจะกำหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่ก็ได้เพียงใดหรือไม่ก็ได้ค่ะ
นั้นมันขยายเพดานได้นะครับอัตราจะถูกกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแต่ก็แก้ไขกฎกระทรวงได้นี่ถ้าอยากจะจ่ายจริงอยากจะให้เป็นบรรทัดฐานอยากจะสร้างการยอมรับต่อสังคมจริงนะครับแล้วรูปแบบที่คุณไม่ใช้คณะกรรมการกลับไปดูปัญหาเรื่องน้ำเขามีพรบป้องกันฐานะภัยมีคณะกรรมการที่มีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดแล้วคุณไม่ใช้ไม่ใช่คุณไปใช้ใครฉะนั้นกลไกแก้ปัญหาองค์ความรู้ต่างๆไม่นำกลับมาใช้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาแบบเดียวกันกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเรื่องน้ำแล้วก็จะนำมาสู่ความขัดแย้งที่สำคัญคือตรงนี้ที่ผมบอกคุณต้องการปกปิดความจริงหรือเปล่าทำไมไปตัดสิทธิ์ของประชาชนความเสียหายอาจจะมากกว่านี้ก็ได้หรือคุณใช้ดุลพินิจบางคนเขาเสียหายมากกว่านี้แต่คุณให้เขาน้อยกว่านี้ไปขึ้นอยู่กับใครก็ไม่รู้นะครับคณะกรรมการที่คุณตั้งมาแล้วถามว่าความจริงที่เขาจะต้องแสดงมันคืออะไรแล้วถ้าคุณจ่ายเงินไปแล้วอะไรไปแล้วแล้วคณะทำงานที่เขาจะทำงานในการพิสูจน์หาความจริงจะทำยังไงผมถามว่าคนได้เงินไปแล้วเนี่ยอยากจะพูดความจริงอยากจะอะไรไหมนี่ก็ยกตัวอย่างเลยพี่เขาโยงไปถึงเหตุการณ์7ตุลาด้วยใช่ไหมค่ะพอคุณนิติธรยกตัวนี้มาก็เห็นชัดเลยว่าถ้าเราไปรับเงินแล้วเราก็ถูกเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดความจริงของเหตุการณ์7ตุลาซึ่งเรื่องนี้ไปถึงปปช.ปปช.ก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแต่มันต้องกระบวนการต่อไปที่ศาลจะถูกตัดไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากถามว่ารัฐบาลมีวาระซ่อนเร้นอะไรในเรื่องนี้หนึ่งวาระซ่อนเร้นแน่นอนต้องการที่จะทำให้เป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อเอาใจมวลชนของตัวเองใช่ไหมฮะอันนี้แน่นอนสองก็เป็นต้องการให้ความจริงมันปรากฏนะฮะเพราะว่าก็คงต้องรู้ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมีผิดมีถูกก็คือไม่ต้องการให้ความผิดมันปรากฏพูดง่ายๆนะฮะนี่เราพูดกันแบบระมัดระวังมากแล้วนะแต่สำหรับเราพันธมิตรเนี่ยเราไม่กลัวในเรื่องการทำความจริงให้ปรากฏเพราะนั้นอย่างที่คุณนิติธรว่าการทำความจริงให้ปรากฏง่ายนิดเดียวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราก็ไปพูดความจริงที่นั้นก็จะมีทั้งทนายทั้งสองฝ่ายโต้แย้งกับรัฐก็มีอัยการเข้ามาความจริงมันก็จะถูกสอบสวนขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่แต่ละฝ่ายบางฝ่ายไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะใช้พระบัญญัตินี้โทษกรรมนั่นคือจะปกปิดความจริงไว้ใช่ไหมฮะไม่ให้ความผิดที่ตัวกระทำเนี่ยได้ปรากฏเป็นคล้ายๆเอาเงินฟาดแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าใช้รูปแบบของแอฟริกาใต้เนี่ยการปองดองจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคนก็เป็นนึกว่ามาพูดแต่ความจริงความจริงกันแล้วมันจะไปปองดองได้ยังไงผมจึงอธิบายให้ละเอียดไงพอพูดความจริงแล้วทำให้เราเข้าใจหมดว่าบริบทของการเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันสาเหตุมาจากอะไรและเสร็จแล้วก็ยอมรับผิดเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างของคุณกวีไกรขึ้นมาทันทีเนี่ยก็ทำให้เห็นว่านี่คือกระบวนการที่จะพูดความจริงแล้วใช้กระบวนการยุติธรรมนะถ้าผิดก็ถูกลงโทษไปตามกระบวนการยุติธรรมพอหลังจากนั้นแล้วถ้าอยากปองดองยกเว้นโทษกันก็ไปว่ากันอีกขั้นตอนหนึ่งอย่างที่แอฟริกาใต้เขาทำใช่ไหมฮะเนี่ยแล้ววันนี้มีหลายคนที่เป็นคนเสียภาษีคุณนิติธรว่าถ้าเกิดฉันก็ไม่อยากเต็มใจรัฐบาลจ่ายเงินอีรุ่ยฉุยแฉแบบนี้แบบไม่มีเงื่อนไขแบบเอาใจคนเสื้อแดงแบบเดียวเนี่ยมีหนทางไหนจะไปฟ้องจะไปแสดงพลังไม่พอใจที่จะให้รัฐบาลใช้เงินแบบนี้ได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับ คือในแง่ภาคประชาชนเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองเต็มที่ในการแสดงออกนะครับในการคัดค้านจะยื่นเป็นหนังสือต่อรัฐบาลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ใช้อะไรโซเชียลมีเดียใช่ไหมต่างๆแสดงความคิดเห็นไปส่วนในเรื่องของการฟ้องคดีเนี่ยผมก็กำลังรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอะหลายเรื่องนะครับกำลังรวบรวมข้อเท็จจริงเป็นเรื่องไว้นะครับถ้าคุณแตะในเส้นของกฎหมายที่มันกำหนดอย่างชัดเจนก็ฟ้องทันทีงั้นภาคประชาชนที่คิดว่าจะปกป้องสิทธิ์นะครับปกป้องผลประโยชน์ภาษีของประเทศก็เตรียมตัวนะครับถึงเวลาเราก็จะแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้เสียหายนะครับคือเราเตรียมไว้หลายเรื่อง
นะครับโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและการใช้อำนาจทางการเมืองในส่วนของรัฐและก็องค์กรต่างๆทั้งหมดนะครับคือในขณะนี้มันหมิ่นเหม่มากมันหมิ่นเหม่มากนะครับแล้วก็เป็นการท้าทายกระบวนการยุติธรรมกระบวนการตรวจสอบท้าทายความรู้สึกของประชาชนมากนะครับแต่ว่าการฟ้องคดีนั้นเนี่ยก็คือต้องชัดเจนหมายความว่าพอยื่นปุ๊บก็โอเคก็เห็นกันชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่มันทุจริตที่มันผิดกฎหมายเหมือนหลายเรื่องที่เราทำมานะครับงั้นต้องรอการส่งสัญญาณนะคะว่าทนายความพันธมิตรของเราเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วคิดว่าครั้งนี้ควรจะฟ้องได้แล้วเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราคุณผู้ชมเตรียมตัวกันได้เลยนะคะพวกเอกสารสำคัญนะคะเตรียมกันไว้ให้ดีเขาบอกถ่ายเอกสารเอาไว้เยอะๆก็ดีเหมือนกันเตรียมบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอะไรทำนองนี้นะคะก็รอฟังว่าเราจะดำเนินการทางกฎหมายกันอย่างไรกับรัฐบาลชุดนี้ถ้ามีอะไรที่มันชัดเจนว่าเอ๊ะเขามากเกินไปแล้วนะเขาทำให้บ้านเมืองเสียหายมากเกินไปแล้วและผิดกฎหมายเราจะจัดการทันทีนะคะนิดนึงเพราะว่าสำหรับคนที่อยากจะไปยื่นนะครับเอกสารยื่นขอรับเงินเยียวยาเบื้องต้นนะครับก็เอกสารที่ต้องเตรียมนะครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบรับรองแพทย์สำเนาใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลหรือบุคคลที่ได้เข้าพยาบาลตัวเองเบื้องต้นนะครับสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจถ้ามีกรณีมีการแจ้งความสำเนาใบมรณบัตรสำเนาทะเบียนสมรสหนังสือมอบอำนาจนะครับถ้าใช้หนังสือมอบอำนาจเนี่ยก็ต้องมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจด้วยนะครับแล้วก็หลักๆ ก็จะเป็นเอกสารเหล่านี้นะครับยกเว้นว่าใครมีกรณีพิเศษนะครับก็เตรียมหลักฐานนั้นไปแล้วก็ไปยื่นนะครับเขาก็จะให้แบบฟอร์มอันนี้นะครับแบบฟอร์มอันนี้ทีนี้ผมคิดว่าคนที่จะรับนะครับทุกฝ่ายนะครับควรจะค้านนะครับไอ้ข้อความเนี้ยค้านแบบไหนคะค้านได้ยังไงคะด้วยวิธีไหนได้บ้างก็ไปถึงก็เซ็นแล้วก็ยื่นค้านไปด้วยเลยก็ขอให้ตัดข้อความทางนี้ได้ไหมขีดออกเลยแล้วก็เซ็นชื่อกับกลับได้ครับแล้วดูซิว่าจะจ่ายไม่จ่ายคือไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ใช่ครับขีดออกเลยขีดสองบรรทัดสุดท้ายขีดเลยครับเนี่ยขีดขออนุญาตนะคะให้คุณผู้ชมอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาคุณผู้ชมคะหน้าสุดท้ายเนี่ยนะคะจะมีสองบรรทัดด้านล่างนี้นะคะที่ระบุว่าดังนั้นข้าพเจ้าพึงมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาภายใต้หลักเกณฑ์นี้และจะไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องสองบรรทัดนี้ขีดทิ้งไปเลยแล้วก็เซ็นชื่อกำกับแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ได้เหมือนกันนะคะนี่ครับก็ขีดนี่นะครับขีดนี่เลยครับและจะไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินชดเชยอื่นๆอะไรขีดแค่นี้นะครับส่วนอันนี้ไว้งั้นแล้วเซ็นชื่อกำกับสองบรรทัดนะครับนะคะถ้างั้นให้เหลือประโยคแรกนะคะกับประโยคสุดท้ายเอาไว้แต่ตรงกลางที่เขาบอกว่าจะไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินชดเชยอื่นๆที่เกิดจากมูลเหตุเดียวกันนี้จากภาครัฐอีกให้ขีดทิ้งไปเลยแบบที่คุณนิติธรได้ขีดให้ดูแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ต่อจากคุณนิติธรนิดนึงหลักฐานที่คุณนิติธรบอกว่าควรจะต้องเตรียมไปอันนี้เราพูดประเด็นจะเห็นว่าเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่าไม่สู่นำไปสู่การปองดองแต่เราก็ไม่ไปอะไรล่ะไปละเมิดสิทธิ์ของพี่น้องที่จะไปใช้สิทธิ์พวกเงินนั้นกับเงินภาษีของเราเพราะหลักฐานอะไรต่างๆที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ที่ผมอยู่ที่มูลที่ยาเฝ้าแผ่นดินเนี่ยก็ติดต่อมาได้ซึ่งพี่น้องพันธมิตรที่บาดเจ็บก็รู้อยู่แล้วว่าติดต่อเบอร์ใครแล้วก็ติดต่อใครเราเตรียมทีมงานรองรับไปแล้วตอนนี้ก็สนองไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะคะคุณวิชุดาคุณแม่ของน้องโบอังคณาบอกว่าทีแรกก็คิดว่าจะรับเงินจำนวนนี้มาเพื่อที่จะมอบให้เป็นกองทุนสำหรับพันธมิตรในการต่อสู้ต่อไปแต่มาคิดดูอีกทีแล้วไม่อยากเบียดบังภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ไม่ได้รู้อินูอะไรด้วยเนี่ยนะคะและที่สำคัญคือรู้สึกรังเกียจกับหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ก็เลยประกาศชัดเจนว่าจะไม่ขอรับเงินเยียวยาก้อนนี้แม้แต่บาทเดียววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ